บุ๊กกาซีนตอนนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์ของ2475นะครับเป็นเรื่องของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งผมเข้าใจว่าพอบอกจอมพลปเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักทันทีครับที่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือเวลาเราไปกินข้าวไปร้านผัดไทยเนี่ยครับร้านผัดไทยบางร้านเนี่ยก็จะแปะรูปจอมพลปไว้แล้วก็บอกว่าเป็นอาหารที่จอมพลปเป็นคนคิดท่านผู้นำบอกให้กินเส้นเนี่ยฮะมันก็กลายเป็นกิมมิคของร้านผัดไทยไปเรื่องราวของจอมพลปนี่หลายๆคนก็อาจจะนึกไปถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเคารพธงชาตินะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะฮะผมเห็นพวกคุณชื่นชมมรดกนี้อยู่ก็คือทุกครั้งที่เพลงชาติไทยขึ้นตอน8นาฬิกาตอนเช้านะครับกับชักธงลงจากยอดเสาตอน6โมงเย็น18นาฬิกาเนี่ยทุกคนเวลาเดินอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าก็จะหยุดกึกนี่คือมรดกของชายผู้นี้ฮะจอมพลปยังมีมรดกอะไรอีกทุกคนยังอยู่กับจอมพลปฮะคุณเจอหน้าเพื่อนตอนเช้าอ่ะไม่ยกมือไหว้มันก็ต้องสวัสดีมาถูกไหมฮะสวัสดีคือคำที่จอมพลปริเริ่มให้คนไทยเอามาใช้กล่าวทักทายกันเอ๊ะแล้วยุคก่อนหน้านั้นล่ะคนไทยเขาทำยังไงเหรอก็อาจจะยกมือไหว้กันนะฮะแต่อาจจะแบบถ้าดูในอเจ้าก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้มั้งครับอันนี้ผมก็ต้องถามผู้รู้นะเพราะผมไม่ได้ค้นเรื่องนี้อาจจะแบบฉันไหว้จ้ะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไม่ใช่ลักษณะของสวัสดีสวัสดีก็คือขอให้แบบโชคดีมีชัยอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยโอ้มันมาตั้งแต่ยุคจอมพลปสำหรับคนที่อาจจะรู้จักจอมพลปน้อยฮะคุณอยู่กับจอมพลปมาตั้งแต่คุณเติบโตเลยโดยเฉพาะคนรุ่นหลังเนี่ยสวัสดีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเอาละดังนั้นเรื่องของจอมพลคนเนี้ยจึงสำคัญมากในแง่วัฒนธรรมส่วนในแง่การเมืองก็ผมก็ต้องเรียนย้ำเหมือนกับที่เคยพูดตอนอื่นๆมาครับว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย20ปีเลยดีกว่าที่เกิดวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยครับคณะราษฎรถูกหยิบมาศึกษาอีกครั้งนึงหนึ่งในคนที่ถูกหยิบมาเยอะที่สุดเลยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะฮะคนจะมองจอมพลป.ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับปรีดีพนมยงค์อ่ะคือตอนที่กระแสเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องคณะราษฎรยังไม่มากขนาดนี้ครับเราก็จะจดจำจอมพลปว่าเป็นคนวางรากฐานเรื่องการทหารเป็นเผด็จการเป็นคนสั่งให้นิยมไทยใช้ของไทยกินของไทยอะไรแบบนี้ครับแต่มันก็มีลักษณะเป็นเผด็จการซึ่งตรงข้ามกับปรีดีพนมยงค์ซึ่งจะดูเป็นประชาธิปไตยมากกว่าแต่จริงๆทั้งคู่ก็คือสมาชิกคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาด้วยกันนั่นแหละครับเป็นกลุ่มเดียวกันกับพญาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ดังนั้นเรื่องของจอมพลปเนี่ยจะถูกมองไม่เหมือนกันในแต่ละยุคนะครับจอมพลปท่านมีชีวิตอยู่จนถึงประมาณปีทศวรรษประมาณทศวรรษ1020นะฮะจอมพลปเสียชีวิตถึงแก่อาสยกรรมที่ญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าตอนหลังก็โดนจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารต้องลี้ภัยไปในปี2500ดังนั้นเนี่ยภาพจำสำหรับคนรุ่น2490ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำทหารนะฮะแล้วก็โดนรัฐประหารแต่ว่าภาพก็ยังดูดีในสายตาทหารส่วนภาพสำหรับพลเรือนประชาชนทั่วไปก็จะมองว่าดูมันเป็นเผด็จการดูมันชาตินิยมจัดจังเลยยิ่งในช่วงทศวรรษ2540เนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ฟื้นฟูความรับรู้เกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยจอมพลปก็จะกลายเป็นขั้วตรงข้ามเลยเพราะว่า2คนนี้ก็อยู่คนละฝ่ายด้วยตอนสงครามโลกเพราะว่าจอมพลปเนี่ยก็เอาประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะการปีดีสร้างขบวนการเสรีไทยในประเทศประสานกับขบวนการเสรีไทยนอกประเทศขึ้นมาเกิดขั้วตรงข้ามกันแต่ว่าหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยแหละครับภาพจอมพลปมันเปลี่ยนคือพอเราศึกษาเกี่ยวกับคณะราษฎรศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าประชาธิปไตยเราถูกทำลายใช่ไหมฮะว่าทหารมาทำรัฐประหารเนี่ยเรากลับไปศึกษามันใหม่เรากลับเห็นบทบาทปรีดีเรากลับเห็นบทบาทจอมพลปเรากลับเห็นบทบาทของพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาในมุมที่แตกต่างออกไปพญาพหลเนี่ยอันนี้ถูกละเลยมาตลอดเลยอาจารย์ปรีดีก็ถูกมองใหม่ว่าจริงๆอาจารย์ปรีดีแกจะทำอะไรกันแน่ในเรื่องของสมุดปกเหลืองที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ปรีดีจะมีเจตนายังไงตอนสมัยที่จอมพลปเอาประเทศเข้าไปร่วมกับญี่ปุ่นทำไมถึงสร้างเสรีไทยหรือจอมพลปเนี่ยแหละฮะที่มันถูกมองเปลี่ยนในช่วงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลปก็เป็นทหารซึ่งพยายามสร้างระบบประชาธิปไตยอาจจะเป็นในมุมมองของจอมพลปเองนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันเวลาเราลงรายละเอียดว่า
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยังไม่จบอะครับจอมพลป.โหวตกฎหมายแพ้ในสภา2ฉบับก็คือกฎหมายฉบับแรกก็คือการสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เพชรบูรณ์นะฮะกฎหมายฉบับที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องพุทธบุรีมณฑลเรื่องการสร้างเมืองพุทธศาสนาที่สระบุรีอะไรเนี่ยแหละครับก็ปรากฏว่าก็ทำตามระเบียบปฏิบัติทำตามธรรมเนียมของนายกที่โหวตกฎหมายแพ้จอมพลป.ลาออกในสภาเฉยเลยครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้สายคณะราษฎรสายพลเรือนเนี่ยปลดคือหมายถึงขึ้นมามีอำนาจในช่วงปลายสงครามแล้วก็ทำให้ประเทศไทยไม่แพ้สงครามได้คือก็มาคิดกันอยู่แล้วถ้าจอมพลป.แกไม่เล่นตามกติกาล่ะจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะมันมีเรื่อง if หรือถ้าให้เราคิดเยอะเหมือนกันจอมพลป.จึงไม่สำหรับนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังนะครับรุ่นใหม่ๆและยิ่งกลับมาดูใหม่เนี่ยนักประวัติศาสตร์คนที่เคยมองจอมพลป.ว่าเป็นสีดำตอนนี้ก็มองว่าเอ้ยมันเป็นสีเทานี่นาแกมีมุมอีกมุมนึงด้วยคือแกอาจจะเป็นได้ทั้งวีรบุรุษเป็นได้ทั้งผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับแกกำจัดศัตรูทางการเมืองเยอะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าจอมพลป.เนี่ยถูกลอบฆ่ามากกว่า2ครั้งอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้แกต้องโหดแบบนั้นเนี่ยแหละครับคือความน่าสนใจของประวัติศาสตร์ผมพูดถึงเรื่องจอมพลป.ก็เพราะว่าสารคดีเคยทำเรื่องจอมพลป.เมื่อปี2557ซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญนะฮะตอนนั้นผมเป็นคนเขียนนะผมก็ไม่ได้คิดหรอกเริ่มเตรียมงานอยู่ทั้งปี2556ก็เตรียมอยู่ทั้งปีฮะเตรียมสกู๊ปเนี่ยปรากฏว่า22พฤษภาเกิดรัฐประหารปี57สารคดีรายเดือนฉบับจอมพลป.ปกเนี้ยฮะก็ออกมาในเดือนมิถุนายน2557ผมยังจำได้เลยว่าตอนนั้นเราจัดเสวนาที่ร้านริมขอบฟ้าใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีทหารมายืนดูทหารยังยืนถือปืน M16 เฝ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือลองนึกดูนะครับ22ใช่ไหมฮะ22พฤษภาเนี่ยทำรัฐประหารใช่ไหมฮะมันเดือนเดียวเองอะฮะหลังรัฐประหารสุกๆดิบๆเนี่ยประยุทธ์ยังเพิ่งเป็นหัวหน้าคสช.หมาดๆยังไม่เป็นนายกเลยฮะตอนนั้นคุณประยุทธ์เนี่ยก็บรรยากาศมันก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็เนี่ยฮะมันก็ออกมาได้จังหวะพอดีเลยแล้วมันก็มีประโยคนึงของจอมพลป.ที่ว่าเขาทำรัฐประหารเพราะเหตุอะไรผู้สันทัดกรณีก็ย่อมรู้ประโยคนี้เกิดขึ้นหลังจากจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารจอมพลป.เมื่อปี2500ครับประโยคนี้แปลว่าอะไรเนี่ยสำหรับคนที่เป็นสมาชิก e-library ของนิตยสารสารคดีกลับไปย้อนอ่านดูได้ฮะมันมีที่มาประโยคนี้ก็ยังอาจจะอมตะสำหรับรัฐบาลซึ่งโดนทำรัฐประหารนะครับเพราะว่ามันมักจะมีอำนาจนอกระบบเกี่ยวข้องเสมอมีองค์กรอิสระมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นรัฐพันลึกอะฮะภาษารัฐศาสตร์เขาว่าแบบนั้นก็เลยอยากจะมาชวนว่าลองสมัครสมาชิก e-library ของสารคดีนะครับแล้วก็ลองย้อนไปอ่านเรื่องจอมพลป.ดูเพราะผมเข้าใจว่ายิ่งคนรุ่นใหม่เด็กๆยุคนี้เขาก็มองจอมพลป.ว่าเออเป็นฮีโร่ได้ซ้ำสำหรับบางคนนะซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับว่าถูกต้องแต่จอมพลป.ก็มีมุมแบบนั้นจริงๆว่าเป็นมุมของคนที่เด็ดขาดรวดเร็วทำอะไรแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมโดยเฉพาะกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฮะซึ่งเด็กๆก็ที่เติบโตในช่วงนี้แล้วก็ออกมาประท้วงนี้ก็อาจจะมองว่าเราอาจจะต้องการนายทหารแบบนี้หรือเปล่านายทหารที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เด็ดขาดเนี่ยฮะเราก็วิเคราะห์กันไปในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับอ่านจอมพลป.เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดือนหน้าก็สามารถอ่านเรื่องพญาพหลพลพยุหเสนานิตยสารสารคดีรายเดือนของเดือนมิถุนายนนะซึ่งกำลังจะออกแล้วผมเข้าใจว่าตอนที่ออกอากาศนี่ก็น่าจะออกสั่งจองได้เลยครับพรีออเดอร์ได้เลยชอบหรือไม่ชอบลองอ่านดูแล้วก็ทำเนื้อหาโต้กันได้ผมอยากจะยุให้ทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขียนหนังสือก็ได้ครับทำ YouTube เนี่ยแหละทำพอดแคสต์เขียนบทความออนไลน์ทุกคนมีพื้นที่อยู่บนโลกออนไลน์ฮะประวัติศาสตร์หมดยุคของการผูกขาดโดยผู้มีอำนาจแล้วผมย้ำนะครับจอมพลป.จึงเปิดให้คนรุ่นหลังหรือกระทั่งเด็กๆที่จะเติบโตขึ้นมาในรุ่นต่อไปในอนาคตตีความบุรุษผู้นี้ได้อย่างกว้างขวางต่อไปแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไปข้างหน้าครับก็ขอบคุณครับบุ๊กซินตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ